สวัสดีทุกคนเราชื่อโยโย่และเราจะมาแนะนำคณะเกษตรเขตร้อนนานาชาติหรือ Tropical Agriculture International Program ก็คือคณะนี้เรียนที่มอเกษตรนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งการสอบเข้าก็จะมีต้องยื่นก็คือไปทรานสคริปต์จบม.6 ป.พ.1 ไม่ก็แล้วก็ตอนที่เราสอบเข้ารอบแรกเลยที่แคส1ก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอก็ต้องมีพอร์ตด้วยมีทรานสคริปต์มีพอร์ตมีคะแนน TOEFL ไม่ก็ IELTS หรือถ้าบางคนที่สอบยื่น ONET ก็ได้ซึ่งของเราก็ได้ทำการยื่นคะแนน TOEFL เราสอบได้ประมาณ70กว่าซึ่งคะแนนขั้นต่ำที่เราขอไว้คือ IBT TOEFL IBT ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ65แต่ถ้าเป็นคะแนน IELTS ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5หรือถ้า ONET ก็คือต้องมากกว่าเท่ากับ ONET ภาษาอังกฤษมากกว่าเท่ากับ56ซึ่งถ้าตอนนั้นเองเราก็จะต้องยื่นคะแนนถูกไหมแล้วก็จะมีสอบสัมภาษณ์ถ้าเข้ารอบ1คือสอบสัมภาษณ์เดือนธันวาคมไม่สิเราจำได้ว่าของเราสอบมกราไม่ใช่ธันวาแล้วก็เรื่องค่าเทอมของคณะนี้คณะเกษตรเขตร้อนนานาชาติค่าเทอมตอนเทอม1อยู่ที่ 55,000 บาทแต่ว่าเทอม2มันตกเหลือ 54,200 บาทแล้วก็คณะนี้อย่างที่ชื่อมันว่ามันชื่อนานาชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยยกเว้นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Language Communication Thai Com คือเรียนเป็นภาษาไทยอยู่วิชาเดียววิชาอื่นคือสอนเป็นภาษาอังกฤษเวลาเราเรียนแล้ววิชาที่เรียนของคณะนี้มันก็จะมีแบบของเทอมหนึ่งอ่ะมันจะส่วนมากจะเป็นวิชาบูรณาการก่อนก็มีแบบศาสตร์แห่งแผ่นดินอีคอนเศรษฐศาสตร์อีคอน for better living วิชานั้นเนื้อหาให้เรียนคือแบบเยอะมากเรียนสไลด์ก็เยอะมากพอต่อจากอีคอนก็จะมีวิชา intro to tropical agricultureก็แบบเกษตรเขตร้อนเบื้องต้นแบบให้เรียนพื้นฐานของแทบทุกอย่างเลยเรื่องดินเรื่องพืชสวนพืชไร่คอนซิลเลชที่เป็นอาหารในสัตว์เรียนแบบพวกแบบฟาร์มแมคานิกก็แบบอุปกรณ์ต่างๆพวกแบบแทรกเตอร์เป็นยังไงมีกี่แบบเรียนแบบไม่ได้ละเอียดมากแต่แบบเหมือนให้รู้ทุกอย่างเลยว่าแบบต่อไปเราจะเรียนอะไรต่อแล้วตอนปีหนึ่งเราก็มีไปทัศนศึกษาที่มอเกษตรกำแพงแสนตอนเดือนธันวาเป็นของวิชา Intertropical Agriculture ที่อาจารย์เขาให้ไปทัศนศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องข้าวแล้วก็ได้ทำการปลูกข้าวแบบนาโยนแล้วเดี๋ยวเราจะ insert วิดีโอต่อมาให้ดูอีกวิชาหนึ่งที่เราว่าของเทอมหนึ่งที่มันยากของปีหนึ่งเทอมหนึ่งอ่ะคือวิชา general botany ก็คือต้องเรียนพวกแบบ photosynthesis เรียนแบบ plant growth rate อะไรนะ algae เรียนพวกแบบพืชต่างๆเราก็เรียนแบบละเอียดเลยซึ่งข้อสอบก็จำเยอะอยู่ถ้ามันมีจะเรียนแบบอาจารย์สามท่านแล้วก็จะแบบเรียนเนื้อหาคนละส่วนกันว่าพาร์ทแรกเป็นก็คือพาร์ทแรกของอาจารย์บอทานีก่อนสอบมิดเทอมก็จะมีพวกเรื่องที่เรียนก็คือเรื่องเซลล์วอลพลาสติกวอเตอร์รีเลชั่นก็มีพวกแรงโคเฮชันแอดดิชันเทียรีเพชเชอร์โฟร์ไฮโพเทซิสแล้วก็มีเรื่องเมตาบอลิซึมมีพวกแบบเรื่องเอนไซม์โฟโตซินเทซิสแอนด์เรสปิเรชันแล้วก็โกรทแอนด์เดเวลลอปเมนต์ที่เป็นเรื่องก่อนสอบมิดเทอมแล้วก็คือเรื่องที่สอบมิดเทอมแล้วก็มีเรียนกับอาจารย์ท่านที่สองก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องของอาจารย์ท่านที่สองใช้เวลาเรียนแค่แบบเดือนเดียวอันของอาจารย์ท่านแรกก็เดือนเกือบสองเดือนอะเพราะว่าอาจารย์ท่านแรกสอนเยอะมากอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอท่านนี้ก็มีพวกแบบ plant diversity ที่แบบ biophyte อะไรพวกนั้นอะพวกแบบ algae พวกเรื่องต่างๆแล้วก็มี plant tissueแล้วเขาก็จะมีพาร์ทของอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายอ่ะก็คือจะเป็นพวกแบบเรื่อง plant morphology พวกแบบรากรูท
เรื่องโมโนคอตไดคอตของแบบพืชก็คือพวกเรื่องพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบเลี้ยงคู่แล้วก็มีทำแล็บต่างๆอีกก็มีเรื่องรากเสร็จแล้วก็มีเรื่องสเต็มก็คือลำต้นเอ่ยเรื่องใบลีฟแล้วก็มีเรื่องดอกไม้ด้วยต้องมารู้รูปร่างของดอกไม้สตรัคเจอร์ต่างๆแล้วก็ประมาณนี้ของวิชาบอทานีแล้วแบบพอเข้าเทอม2ของปีหนึ่งก็จะมีวิชาโฮติคัลเจอร์พืชสวนคืออันเนี้ยเรียนละเอียดเลยเรียนแบบพวกสมุนไพรให้ดูเม็ดพืชคือต้องท่องบวกแบบชื่อเม็ดพืชชื่อวิทยาศาสตร์อะ scientific name common name บางทีก็ต้องรู้ไว้ด้วยแล้วคือแบบเขาจะมีชื่อของเม็ดพืชมาแล้วก็แบบออกในข้อสอบให้เราตอบว่าชนิดนี้มีพืชอะไรบ้าง1 2 3 4 5ต้องยกตัวอย่างออกมาด้วยคือแบบข้อสอบหรืองานที่แบบละเอียดมากคือเรียนแบบละเอียดสุดๆเลยของพืชสวนแล้วก็มี animal science ด้วยคือวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งเราต้องเรียนพวกแบบ ruminant non ruminant สัตว์ที่มีสีกระเพาะหรือแบบสัตว์ที่ไม่ใช่สีกระเพาะแล้วก็เรียนแบบว่าแบบหน้าที่ต่างๆมันเป็นยังไงแล้วคือแบบต้องอธิบายละเอียดแล้วข้อสอบข้อเขียนคือแบบยาวมากคือแบบต้องอธิบายแบบละเอียดเหมือนแบบเขียนเรียงความตอบและเหมือนแบบตอบยาวๆแล้วก็ของปี1เทอม2เราลงวิชาคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันไว้ด้วยก็คือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมนั่นแหละแบบเบสิกเบื้องต้นเลยอ่ะก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าส่วนมากเราก็จะใช้ในคอมนั่นแหละก็คือเรียนพวกตระกูล Microsoft Office ทั้งหลาย Word Excel PowerPoint แล้วก็มีทำเว็บไซต์จากเว็บ Wix WIX ก็คือ Word ก็คือเรียนพวกทำรายนามเรียนพวกทำการพิมพ์ด็อกิเมนต์ต่างๆ PowerPoint ก็เรียนพวก insert พวกแบบ insert บทพูดเอ่ยให้กับตอน speaker ที่ตอนสอนตอนเปิดเรียนหรือว่าตอน Excel ก็แบบทำบวกเลขเอ่ยเรียนอะไรพวกนั้นแล้วก็ Wix อันนั้นทำยากสุดเลยคือการทำเว็บไซต์ใช่ไหมเราต้องมี search engine console ก็คือต้องทำให้เราหาเจอในของ SEO ของ Google ถ้าเราพิมพ์ชื่อเฉพาะของเราไปใน Google มันก็จะเจอชื่อเว็บไซต์ของเราขึ้นมาคือเราก็ต้องทำอย่างนั้นก็มีทำ Google Form ทำอะไรพวกนี้ด้วยของวิชาคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันของปี1เทอม2แล้วก็มีเรียนชีวะของปี1เทอม2เหมือนกันก็เรียนพวกเรื่องเซลล์เอ่ยเซลล์เมมเบรนเซลล์วอลล์ respiration เรื่อง DNA เรื่องต่างๆที่เราเรียนพวกแบบระบบต่างๆของร่างกายทั้งหมดของมนุษย์เลยมันจะไม่เหมือนของบอทานีตรงที่บอทานีจะเรียนเกี่ยวกับพืชอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยแต่เนี้ยมันเกี่ยวกับสัตว์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับคนจุดแตกต่างของวิชาบอทกับวิชาไบโอโลจีแล้วก็มีแลบเหมือนกันไบโอก็มีแลบซึ่งของบอทานีคือวิชา3หน่วยกิตถูกไหมและของไบโอคือวิชาตัวเลคเชอร์3หน่วยกิตแล้วก็มีแลบอีกหนึ่งหน่วยกิตก็คือจะต้องทำเรียนแลบของเราเรียนแลบตอนแบบวันอังคารตอนดึกเลยก็คือเรียนตั้งแต่ตอน 4:30 ตอนเย็นถึง 20:30 แต่บางทีบางแลบก็เลือกเร็วกว่าเวลาที่เขากำหนดแล้วอีกวิชาที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจะมีวิชา CVM ของปี1เทอม2เหมือนกันก็คือ Creativity Value Management ก็คือการความคิดสร้างสรรค์เพื่อไปแบบเพิ่มคุณค่าให้กับแบบเพิ่มผลผลิตอย่างเช่นแบบเหมือนการลดต้นทุนเอ่ยการจัดการสิ่งทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด limited resource ที่มีอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติแล้วคือการจัดการมันยังไงแล้วก็หาวิธีแบบหาของที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาของหรืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามันหรือแบบบางอย่างคือเรามีอุปกรณ์เราอยากลดต้นทุนเอ่ยอยากได้ของที่ราคาถูกลงแล้วคุณภาพแบบดีพอๆกับอันที่เราไม่มีอันที่เรามีเพื่อจะแบบสมมุติเรามีอุปกรณ์อย่างนึงเราอยากลดต้นทุนมันเราก็เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอีกชิ้นนึงแล้วเราก็อยากได้ฟังก์ชันเหมือนเดิมการทำงานหน้าที่มันคล้ายๆเดิมนั่นก็คือวิชา CVM ก็คือเรียนพวกเพิ่มคุณค่าเพิ่มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอะไรพวกนั้นจะส่วนมากแล้วอีกวิชาของปี1เทอม2เหมือนกันก็คือวิชา NY Environment ก็คือสิ่งแวดล้อม
ก็จะเรียนพวกแบบเทคโนโลยีเอ่ยพวกกฎหมายสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิต QOL Quality of Life ว่าเราสามารถเพิ่มมันยังไงจากการเพิ่มคุณภาพชีวิตพวกแบบสภาพอากาศพวกภาวะโลกร้อนอะไรพวกนั้นก็เรียนพวกนั้นแล้วก็มีทำรายงานมีแบบต้องทำพรีเซนต์บางทีตอนเราก็ตอนเทอม2เราไปเรียนออนไลน์แทนเราก็เลยต้องทำวิดีโอพรีเซนต์งานจากเป็นเทอมเปเปอร์มีต้องทำแบบรายงานให้อาจารย์แบบที่เป็นเอสเซย์ยาวๆเลยเป็นเรียงความก็นั้นของ NY ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ให้หลายๆคนที่เข้ามาฟังเกี่ยวกับคณะเกษตรเขตรอนานาชาติถ้ามีคำถามอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือไม่ก็ติดตาม IG Studygram Bangkok Note ของเราได้บ๊ายบาย